คุณผู้ชมคะในยุคนี้สื่อทุกแขนงกำลังพยายามปรับตัวให้ทันกับโลกดิจิทัลนะคะซึ่งก็คือยุคเทคโนโลยี disruption ซึ่งเทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งในแง่ของการผลิตและการรับสารสื่อดั้งเดิมอย่างทีวีวิทยุก็พยายามปรับตัวเป็นสื่อดิจิทัลสื่อดิจิทัลยิ่งต้องปรับตัวให้มากขึ้นไปอีกในแง่ของเนื้อหาและรูปแบบการผลิตเพื่อให้ทันกับไลฟ์สไตล์ของคนรับสารนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไทย PBS โดยแผนก New Media ก็ได้จัดงานระดมสมองเชิญวิทยากรในแวดวงดิจิทัลมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ถึงโลกดิจิทัลซึ่งกำลังเกิดขึ้นว่าคนสื่อจะต้องปรับอย่างไรดูเหมือนจะเห็นตรงกันค่ะว่าหัวใจสำคัญก็ยังอยู่ที่คุณภาพของเนื้อหาค่ะความตื่นตัวของผู้คนต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี disruption เห็นได้ชัดถึงความสนใจมาร่วมรับฟังกันอย่างหนาแน่นในงาน Digital Move On ที่จัดโดยทีม New Media ไทย PBS วิทยากรจากแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายสำนักต่างแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองการปรับตัวของคนทำสื่อรูปแบบการนำเสนอที่หยุดนิ่งไม่ได้ทำไมยุคนี้ต้องมีพอดแคสต์The Standard สื่อดิจิทัลที่กำลังมาแรงนำเสนอข่าวสารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจับสัญญาณความต้องการของคนฟังในรูปแบบพอดคาสต์ที่พบว่าได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆสะท้อนการเรียนรู้และรับข่าวสารในยุคนี้บางคนเนี่ยเรียนรู้ด้วยการอ่านบางคนเรียนรู้ด้วยการดูบางคนเรียนรู้ด้วยการฟังบางทีอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหัวแต่เล่าให้ฟังนี่แบบจำได้หมดเลยมันก็มีแบบนั้นเหมือนกันผมเลยรู้สึกว่าพอดคาสต์เนี่ยมีธรรมชาติแบบเนี้ยที่ตอบโจทย์คนที่เขาอาจจะยังไม่มีโซลูชันบางอย่างหรือแม้แต่การที่เราดีไซน์ว่าพอดแคสต์เราจะให้คนฟังตอนไหนตั้งแต่แรกเลยครับเอาจากตัวเองผมมักจะฟังพอดแคสต์ตอนผมออกกำลังกายผมมักจะฟังตอนผมแบบนั่งรถโดยสารเครื่องบินเศษเวลาที่ผมไม่รู้จะทำอะไรดีเนี่ยขับรถด้วยใช่อ่ะแล้วก็มุ่งไปที่จุดเหล่านี้เลยครับว่าพอดแคสต์มันตอบโจทย์เหล่านี้ได้สื่อที่สามารถนำเสนอคอนเทนต์ผู้บริหารด้านเนื้อหาของ LINE อธิบายบนเวทีว่าความต้องการรับรู้ข่าวสารมาเป็นอันดับหนึ่งและยังมีพื้นที่ให้ทำงานร่วมกันอีกมากระหว่าง LINE ในฐานะที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มกับคนผลิตสื่อ LINE มองว่าการแข่งขันสูงยิ่งหมายถึงคุณภาพที่สูงขึ้นการเกิดขึ้นของดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆผมรู้สึกว่าให้มองว่าเป็นดิสทริบิวชันซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะสื่อไม่ผมไม่อยากแบ่งว่าเป็นทรีดิชันนอลหรือว่าเป็นนิวมีเดียหรืออะไรใดๆก็ตามคือสุดท้ายแล้วผมว่าในธุรกิจอุตสาหกรรมคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่บนเวทีว่าสุดท้ายแล้วว่าคนยังเสพคอนเทนต์เพียงแต่ว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนทีนี้โอกาสในการร่วมมือต่างๆของคอนเทนต์พาร์ทเนอร์หรือว่าพับลิเชอร์ต่างๆนั้นน่ะกับแพลตฟอร์มต่างๆผมรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็จริงๆควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ด้วยเงื่อนไขทางธุรกิจหรือว่าในโจทย์ของแต่ละองค์กรมันอาจจะไม่เหมือนกันนี่เป็นรายการล้อมวงข่าวไทย PBS ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากโทรทัศน์ปรับตัวเข้าสู่นิวมีเดียเมื่อ10ปีที่แล้วและทุกวันนี้ต้องเร่งปรับตัวอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบที่หลากหลายของการนำเสนอเนื้อหาในดิจิทัลแพลตฟอร์มรวมถึงการปรับเนื้อหาของรายการทีวีสู่โซเชียลมีเดียจุดเปลี่ยนที่เราได้พูดถึงก็คือตัวอย่างรายการล้อมวงข่าวซึ่งเป็นรายการแรกที่เป็นวิดีโอคอนเทนต์นะบนโซเชียลมีเดียที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟบนโซเชียลมีเดียคือไม่ใช่เป็นรายการที่ซิมูคาสคือออกอากาศบนทีวีแล้วก็ออกอากาศคู่ขนานบนโซเชียลมีเดียไม่ใช่แต่เป็นรายการที่ออกแบบเฉพาะบนโซเชียลมีเดียนะฮะเราก็ชี้เห็นว่าทั้งรายการการออกแบบรายการที่ผู้ดำเนินรายการนี่มีลักษณะที่casual คือไม่ได้เป็นทางการไม่ต้องมาผูกเน็กไทใส่สูททำรายการข่าวนะฮะแต่ว่าเป็นลักษณะที่สบายๆแล้วก็ตัวสตูดิโอเองก็ไม่เป็นทางการเหมือนกันก็เป็นสตูดิโอเปิดตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสังคม post truth ค่ะท่ามกลางความหลากหลายของสื่อดิจิทัลย่อมหมายถึงทางเลือกที่มากขึ้นแต่ปัญหาก็ตามมามากขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะการเผยแพร่ข่าวลวงหรือเฟคนิวส์ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่เฉพาะในโลกโซเชียลเท่านั้นนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ว่าสื่อที่มีคุณภาพสูง
ยิ่งจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในสถานการณ์ข่าวลวงซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตัวโซเชียลมีเดียก็ค่อนข้างแอคทีฟในบางพื้นที่ที่เซนซิทีฟอย่างกรณีฮ่องกงเนี่ยเขาเริ่มไปดูแล้วว่าแบบมันมีแอคเคาท์ที่เป็นเฟกแอคเคาท์ไหมที่เป็นแอคเคาท์ปลอมแล้วก็มีข่าวปลอมที่ถูกรู้แน่นอนแล้วมันคือข่าวปลอมเขาเอาลงแล้วเขาก็หยุดการแพร่กระจายตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันการหน่วยที่สามารถหยุดข่าวปลอมได้อย่างดีที่สุดอันนึงเลยนะคะจากงานวิจัยเราคือสายสื่อก็คือพวกนักข่าวซึ่งทำงานแบบอยู่ภายใต้จรรยาบรรณมีความเป็นกลางพวกนี้ค่ะเขาเป็นฮับของข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วแล้วก็มีเครดิตในเรื่องของความน่าเชื่อถืออยู่แล้วเราพบว่าเวลาเราทำงานวิจัยอ่ะเฟคนิวส์กระจายตัวก็จริงแต่ว่าคนจะกลับมาเช็คข่าวคนที่เขาจะกลับมาเช็คข่าวเขาไม่ได้เช็คคนทั่วไปอะค่ะไม่ได้เช็คจากญาติพี่น้องอะไรขนาดนั้นเขาจะมาเช็คจากสำนักข่าวนี่แหละค่ะว่าตกลงมันยังไงกันแน่เดี๋ยวยังไงมันต้องมาแน่ๆล่ะแต่ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่แต่เราก็ทำไม่เป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีคือต้องปรับตัวปรับใจให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงศึกษาหาความรู้เพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีเพราะเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปถ้าคำเดียวเลยครับหนีไม่ได้แล้วตอนเราพูดดิจิตอลเนี่ยก็จะมีคนคิดไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกลับบ้านนอกไปทำเกษตรเดี๋ยวฉันไปเลี้ยงปลานู่นนี่นั่นตอนนี้ไม่ได้เพราะพอเทคโนโลยีดิสรัปชันมามันไปถึงทุกที่เอาตัวอย่างที่เห็นชัดเลยครับดิจิตอลดิสรัปชันเนี่ยเราจะนึกถึงแบบอ่ะซีดีคอนเทนต์นู่นนี่นะพอเทคดิสรัปชันเนี่ยนึกถึงโดรนฉีดปุ๋ยตัดหญ้าโดนเทคโนโลยีกวาดหุ่นยนต์ไปทำแทนหมดตึ๊ดอย่างเงี้ยอันนี้คือเทคโนโลยีดิสรัปชันไม่ใช่แค่ดิจิตอลดังนั้นคืออย่างถามว่าดิจิตอลกระทบอะไรบ้างผมถามกลับกันดีกว่าว่าลองนึกดีตอนนี้อะไรที่ดิจิตอลไม่กระทบบ้างนึกไม่ออกเลยแทบจะหาไม่เจอเลยในใช่ดังนั้นคือว่าหนีไม่ได้อะคือถ้าหนีไม่ได้ขอแบบจะปรับตัวมันต้องเคลียร์ mindset ว่าเมื่อก่อนจะแบบไม่แววฉันไม่สนเทคโนโลยีนี้ฉันโง่เทคโนโลยีมากคำนี้จะได้ยินประจำเลยจะได้ยินคนส่วนใหญ่ฉันไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเลยแต่ผมจะกำลังจะบอกว่า1หนีไม่ได้2มันง่ายขึ้นมากเมื่อก่อนดาวน์โหลดแอปอันนึงมารีเฟรชมันโอ้โหวุ่นวายเดี๋ยวนี้คนล้ำๆหน่อยก็เขียนแอปตัวเองได้แล้วมันง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้น2ข้อครับก็คือต้องคิดอย่างเงี้ยปรับตัวยังไงเนี่ยผมว่าพอ mindset ผ่านเดี๋ยวมันหาวิธีไปเรียนได้เองอะในยุคที่คนเชื่อมโยงถึงการผ่านอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้คนเข้าถึงได้มากกว่า 4,400 ล้านคนหรือคิดเป็น 57% ของประชากรโลกขณะที่แนวโน้มคนใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเวลาที่อยู่กับโลกโซเชียลจึงสูงขึ้นเช่นเดียวกันโอกาสที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีก็คือการแข่งขันและการปรับตัวของคนทำสื่อในยุคเทคโนโลยี disruption